บรรยากาศครึ่งวันเช้าของวันไหว้นะวันที่2ของเทศกาลตรุษจีนในกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่รู้สึกว่าดีแล้วแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่ายังน่าเป็นห่วงยังน่ากังวลอยู่บ้างครับครับก็เท่าที่ผมติดตามดูนะครับก็คือครึ่งวันเช้าวันนี้ก็คือเป็นวันที่หลายๆคนเข้ามีส่วนร่วมเยอะนะครับประชาชนก็ตื่นตัวนะครับขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เรานะครับนะเรามีการเตรียมตัวเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยนะครับซึ่ง เรามีการประสานไปทั้งทางด้านของหมู่บ้านประชาชนสาธารณะต่างๆนะครับให้มีการป้องกันและระมัดระวังขณะเดียวกันในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็มีการเรียกว่าเตรียมตัวทางด้านของทีมนะครับจุดจัดเฝ้าระวังต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมจากเดิมที่เรามีจุดที่มันเป็นเชิงฟิสิกอลอยู่แล้วเราก็มีการจัดจุดเพิ่มอยู่ร่วมกันอยู่ที่40จุดนะครับแล้วก็ถ้าประชาชนรู้สึกว่ามันมีเรื่องของอันตรายเข้ามาสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับที่เบอร์โทร199 24ชั่วโมงครับ199อันนี้จะเป็นเบอร์สำหรับ เกิดอันตรายทุกแบบเลยไหมฮะหรือว่าเน้นไปในเรื่องของฟืนไฟครับตัวนี้น่าจะเน้นของเรื่องของฟืนไฟครับเป็นเรื่องของป้องกันเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัยต่างๆเนี่ยนะครับก็โทรมาได้ที่199ครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งนะครับจะเป็นเบอร์ที่เรียกว่าเบอร์1669นะครับ1669ครับครับก็169เนี่ยจะเป็นเรื่องของบาดเจ็บเรื่องของการแพทย์นะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันครับทั้ง2เบอร์สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับครับวันนี้เนี่ยมีเท่าที่เกิดขึ้นในครึ่งวันเช้าวันนี้ในกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีเหตุการณ์หรือมีอะไรเกิดขึ้นที่น่าเป็นห่วงใช่ไหมครับครับณตอนนี้นะครับผมยังไม่รับข้อมูลมานะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทางเราจะมีทางหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับจะมีรายงานเข้ามาทางอมรินทร์เนี่ยนะครับก็จะมีรายงานเข้ามาตลอดซึ่งมีรายงานเข้ามาไหมมีอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขเป็นสถิติที่เป็นปกติที่ว่าวันนึงก็คงจะมีรายงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องกังวลเป็นพิเศษครับครับในส่วนของศาลเจ้าหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในวันนี้เนี่ยได้มีไปตรวจสอบดูบ้างไหมครับมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างหรือเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการงดจุดธูปหรือว่าเปลี่ยนจากธูปสั้นมาเปลี่ยนจากธูปยาวมาเป็นธูปสั้นเรื่องของการเผากระดาษอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับครับขออนุญาตตอบเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับครับภาพรวมเนี่ยเรามีการพูดคุยกับท่านั่นของผมใช้คำว่าศาลเจ้าแล้วกันนะครับอย่างกทม.เราเนี่ยมีศาลเจ้าที่ไม่ว่ามีการดีลกับทางกทม.อยู่ไม่ต่ำกว่า70แห่งนะครับหรือถ้าตัวเลขแน่ๆชัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ78แห่งนะครับที่ศาลเจ้าของท่านเหล่านี้นะครับก็มีการประสานกับทางกทม.ก็คือประสานกับทางเขตคือท่านผู้ว่าเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าอันดับแรกคือเรื่องของอัคคีภัยอันดับที่2เนี่ยประสานป้องกันPM 2.5 ไปในตัวในการลดการจุดธูปหรือจุดเทียนนะครับเพราะนั้นทั้ง78แห่งเนี่ยแล้วมีการพูดคุยกันบางที่มีการงดเลยนะครับบางแห่งยังมีการจุดเผาอยู่แต่ว่าเขาก็น่ารักนะครับก็คือถึงแม้เผาที่ยังเป็นกิมมิกอยู่แต่ก็มีการจุดที่จากเดิมเนี่ยสมมติว่าเป็นเทียนเป็นธูปเนี่ยนะครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณ20เซนก็มีการปรับลดให้มันสั้นลงนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรซึ่งอันนี้ก็มีหลายแห่งแต่ว่าอย่างที่วัดเล้งเน่ยี่เนี่ยตัวนี้เป็นวัดต้นแบบหรือวัดโมเดลที่ทำมานานแล้วนะครับทำมาตั้งแต่5-6 ปีแล้วก็เป็นวัดที่ไม่ได้มีการจุดธูปเลยนะครับแล้ววันก่อนเนี่ยผมได้เข้าไปเดินทางไปที่วัดเล้งยี่ด้วยก็ท่านเจ้าอาวาสก็เมตตาครับก็คือเข้าไปถึงแล้วก็พาไปดูว่าแต่ละจุดของท่านเนี่ยมันไม่มีธูปแล้วเชื่อไหมครับว่าผมไปถึงเนี่ยอากาศมันก็เหมือนท่านก็จะมีแอร์แล้วไปถึงเราก็ได้สะดวกสบายแล้วก็สามารถทำพิธีในนั้นหรือผมเห็นประชาชนเข้าไปกราบไหว้ไปถ่ายรูปก็อยู่กันได้อย่างสบายอากาศเย็นแล้วก็สามารถหายใจได้สะดวกด้วยไม่แสบตาไม่แสบจมูกครับ